เป็นบุญคุณที่ยิ่งใหญ่เมื่อเราได้มาประสบยอดวิชาคือธรรมกายเป้าหมายของทุกชีวาที่แสนล้ำค่าวิชาปราบมารเพราะเมตตาบารมีหลวงพ่อผู้ไม่ท้อคนจนเจอทางนิพพานนำธรรมะช่วยคนให้พ้นภัยผ่านสอนลูกและหลานให้ผ่านพ้นกรรมฟังจำในหัวใจคอยประคองตั้งดวงใสไว้ภายในที่ศูนย์กลางกายมันคงไว้จะได้ถึงธรรมสุดหัวใจลูกกราบบูชา